วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสัปดาห์นี้เนี่ยมันรู้สึกแบบผู้ชายเยอะจังเลยเวลาแบบผู้ชายแท้เขารวมตัวกันเนี่ยชายล้วนเขาทำกิจกรรมอะไรกันเตะบอลเล่นบาสเล่นกีฬาอะไรแบบนี้เดี๋ยวดูว่าเขาจะมีความสามารถขนาดนั้นหรือเปล่านะไปพบกับพวกเขา12ท่าน12ราศีสวัสดีครับไอ้เจนี่พูดไปว่าถ้าผู้ชายรวมตัวกันเขาทำอะไรก็ต้องมาเล่นกีฬาเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นอะไรอย่างนี้แล้วในนี้เนี่ยมีแบบนักกีฬาคือเขามั่นใจมากว่าเขาเนี่ยเก่งมากถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลเขาคือนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโอ้คุณแท็กพลัญญูไอ้เจ้าโอ้ยโอ้ยเกิดขนาดนี้เลยคุณมีฉายาว่าลิงลมในตำนานถูกต้องครับไหนลองโชว์เรามาเตะบอลโชว์ได้ไหมคะให้แจ๊คเป็นโกลแล้วดูสิว่าถ้าพ่อเนี่ยนะยิงเข้าเนี่ยแปลว่าพ่อเก่งกลายเป็นโดนผมแจ้งก่อนแล้วกันตอนนี้ผมจดไว้ในสมุดนะผมยิงได้ 1,790 ลูกเฮ้ยที่ยิงเข้าล่าสุด2ลูกลูกฟุตบอลลูกชิ้นลูกชิ้นมันเกิดหน้าแหกมาช่วยอะไรไม่ได้นะผมเป็นโกครับสนิทกับตองกวินครับเอ้ยโอ้โหโกทีมชาติครับพร้อมครับพร้อมครับพี่ปังระวังนะมาดูเป็นไงเตะไม่เป็นนี่ครับเฮ้ยสลับกันนี่ครับสลับกันนี่เตะไม่เป็นนี่ครับโอ้ครั้งนี้อ๋อนี่คุณจะเป็นแนวหลังเลยเพราะว่าคุณจะเซฟคุณมั่นใจคุณทำได้เขาเก่งครับพร้อมแจ็คสู้สู้โอ้ยเฮ้ยรอดเลยตรงมากแท็กมีแท็กไหมเอาพี่บองหันหลังไปเมื่อกี้สิไม่มีปัญหาหันหลังอ่าหันหลังก็ไม่เข้าแท็กขอเฉียดเฉียดหัวเลยนะเอาโดนเข้าหัวนะแท็กมายืนไอ้แท็กมายืนเรียกชื่อเนี่ยยินอ่ะยินนะรับเต็มข้อรอบเต็มแข้งก็มองตาเต็มข้อรอบเต็มข้อไหววอกับพี่ป๋องเฮ้ยกับพี่ป๋องเฮ้ยกับพี่ป๋องลูกเป็นตัวแม่เป็นตัวเฮ้ยตัวจริงไหมเนี่ยโหแล้วมันเทคด้วยมันเทคด้วยโอ้ยระวังนะโอ้โหผมไม่ซีนเขานะผมไม่ซีนเขานะอันนี้คุณนับผมเป็นคนขึ้นเรือด้วยอยู่เรือด้วยลูกอยู่บนเรือเราพี่ปั้นจันทร์อ่ะพี่ปั้นจันทร์ก่อนโอ้ยกระจอกเฮ้ยเวลาละเวลาแน่จริงยิงสองเท้าพร้อมกันสิวะอันนี้ใส่แบกใช้มือเดียวหนึ่งราศีใดในช่วงนี้มีโอกาสจับเงินล้านผมขออนุญาตครับค่ะเฮ้ยเว้นการรับผิดชอบแล้วมันหักได้ไงทำไมหักได้ปั้นอ๋อโยนในกระเป๋าเหรออันนี้แม่ง 47,000 เฮ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะแตกจริงก็ดิเออมันแตกจริงอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะอ๋อแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องมีคนใช้สิครับไอ้แล้วใครใครเตะอ่ะเฮ้ยเราแว่นตั้ง 40,000 อ่ะของจริงว่ะของจริงสิพี่ปั้นบิดตองพี่ปั้นช่วยเขาเท่าไหร่ดีให้ค่าแค่300เลยไม่อยากรู้ราคาซะด้วยมันต่อได้ต่อได้มันต่อได้มันเป็นพิเศษไปซื้อมือสองมาจากติ๊กกินสีอีกทีโอเคแล้วยินตอบว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนคือถ้าเขาได้จับเงินล้านเราก็จะได้จับด้วยไม่แต่ว่าเขาได้จับจริงอันนี้ไม่อาจแล้วนะได้จับจริงๆยังไงไหนเล่าสิช่วงปีนี้เป็นปีที่เขาได้พรีเซนเตอร์เยอะมากแล้วปกติพรีเซนเตอร์เขางานคู่ไหม
แรกแรกคู่หลังๆไม่นะเฮ้ยเออหลังๆไปทางนู้นเหรอหลังๆไปทางนู้นซะแล้วก็เลยคิดว่านี่แหละไม่ต้องไปหาไกลทำไมถึงได้พรีเซนเตอร์เยอะไปทำอะไรมาไหมมูไหมหรืออะไรไหมหรือเปล่ามีครั้งหนึ่งไปไหว้ถ้ำนาคาครับอ๋อเราปีนขึ้นไปด้วยผมตกเครื่องไม่ได้ไปคนเดียวมีที่ไหนอีกที่แบบเราจะไปมูแล้วมันแบบพลาดอีกละไม่อันนี้ไม่ได้พลาดนะครับเขาวิดีโอคอลมาให้ผมแบบปลุกผมแล้วก็แบบให้ผมไหว้ใจคุณจะไปแต่คุณไม่ได้ไปคือผมส่งทำยังไงผมทำเต็มที่ตลอดส่งจิตไปแบบเต็มที่ฮะเราไปไหมผมยินไปไหมคนไปส่งจิตให้เขาเนี่ยอ๋อเราอ่ะไปอยู่บนเขาทั้งทีมเนี่ยเดินกันไป 4-5 คนน่ะไอตัวไม่ได้ไปได้ไม่ไหว้ตัวที่ไปเนี่ยมันนั่งเงียบกันหมดเลยตอนนี้เออมาดูว่าวอจะตอบว่าราศีราศีตุลทำไมต้องตุลเพราะตอนแรกว่าจะตอบหยินเหมือนกันครับแต่ว่าเทปที่แล้วเขาโดนไปแล้วไงดวงเปิดเราจะมาเอาชนะเหมือนกันอ๋อเราก็เลยเอ้ยคงจะไม่ออกซ้ำหรอก2อันก็เลยเลือกแม่โซเฟียาเพราะว่าได้ฟังว่าเขามีซิงเกิลใหม่เมื่อกี้ไงฟังเพลงใหม่เขาได้เขาทำไว้ฟังเองที่บ้านอ๋ออาจจะเป็นไวรัลก็ได้ครับไม่แน่เทปก่อนอาจจะเป็นไวรัลก็ได้ดูดังขึ้นมาในTikTokดังขึ้นมาจับเงินล้านเลยส้มค่ะส้มตอบว่าราศีกุมค่ะราศีกุมทำไมต้องกุมตัวเองเลยเพราะว่าหนูอยากได้อะไรดีๆบ้างนี่เพราะว่าครั้งก่อนที่หนูเคยแบบได้ไปยืนข้างหน้าหนูจำได้ว่าหนูได้โดนข้อเหมือนแบบท้องสายฟ้าแลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยแล้วแล้วเราได้ท้องไหมไม่ไม่ท้องไม่ได้เราไม่ท้องแต่สายฟ้าแลบมีอะไรไหมไม่มีเลยแล้วก็เทปที่แล้วหนูก็โดนแบบช้ำรักไงหนูก็รู้สึกว่าทำไมราศีกุมเราต้องมาช้ำแบบเจอแต่เรื่องช้ำๆเฮ้ยดีๆมันก็มีแต่มันอาจจะไม่ใช่วีของเราเนี่ยก็ช่วยเอาหนูมาวันดีๆด้วยก็คิดว่าก็รู้สึกว่าหนูก็อยากจับเงินล้านอาจจะมีซิงเกิลใหม่ของเราไงใช่มันก็อาจจะแบบมันก็อาจจะมามันก็อาจจะโดนหรือเปล่าชื่อเพลงอะไรนะอยู่คนเดียวกับเขาค่ะมันร้องไงอะถ้าอยากอยู่คนเดียวกับเขาก็จบกันไปเลยรักเราอย่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่าฉันรู้ทันแค่บอกมาคำเดียวเท่านั้นว่าเธอหมดใจที่ให้กันอย่ามาบอกฉันว่าเธอต้องการจะอยู่คนเดียวในเมื่อเธออยู่กันสองคนที่พิษณุโลกครับผมบนบัวลอยไว้ครับ 1,500 ถ้วยครับให้ได้งานผมก็ได้งานครับอยากทำงานครับพลอยจมูกเธอดีมากเราเทรนเนอร์เขาจมูกอย่างแจ็คล่ะจมูกนี่สองรูใหญ่ๆคือไงต้องผ่าเหลือครึ่งแล้วก็ประหยัดเงินเยอะนะแม่เงินฉันแพงแล้วถึง 300,000 คุณไปยืมเงินเขา 300,000 เหรอยิ่งกับใครไม่ได้ยืมดาวพุทธโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดว่าเวลานี้แหละเป็นโอกาสที่เหมาะจับเงินล้านร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้ Magic Green Activeเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงเราใจในช่วงนี้มีโอกาสจับเงินล้านมาพี่ปั้นจันอ่ะหมดเวลาไปต่อไปต่อตอบหน่อยตอบว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์เพราะอะไรต้องมาเอาใจต้องมาเอาใจข้าวแว่นข้าวแว่นข้าวแว่นผมไม่ได้เอารูปหลังผมไม่ได้เอาใจพี่แต่วันนี้ผมเห็นพี่เดินมาตั้งแต่แรกแล้วพี่เป็นคนบอกว่าช่วงนี้งดดื่มงดแอลกอฮอล์หุ่นดีขึ้นเพราะลดข้าวเย็นเอาลดข้าวเย็นสุขภาพสดใสวันนี้เป็นตัวชงตัวรับตัวโดนทุกอย่างเข้าทางเขาหมดเลยทุกเรื่องก็ต้องเข้าทางเขานี่กำลังจะจับเงินล้านเลยละไปเสียค่าเปลี่ยนเอ็นตรงขาซึ่งร้อยข้างซ้ายไม่รู้สึกแล้วนะไม่รู้สึกดีแล้วจะได้พักผ่อนลูกจะได้ดูแลไงนี่ผมทำเพื่อพี่นะคิดว่าพี่ป๋องนี่ครับผมใช่ครับโอเคครับผมพี่จิ้งหรีดขาวค่ะแต่ว่าราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันเขามีธุรกิจที่จะต้องทำเขาต้องได้จับเงินล้านอย่างแน่นอนแจ๊คเปิดรีสอร์ทเปิดอะไรในที่ทำเยอะเลยครับทำเยอะหลายอย่างรีสอร์ทเสร็จแล้วรีสอร์ทเสร็จแล้วครับผมรีสอร์ทเสร็จแล้วแต่ที่สระบุรีอ่ะที่กำลังทำเป็นคาเฟ่ครับแต่เขาบอกให้หยุดก่อนอันนี้ใช่ไหมที่
ที่กำลังพูดถึงแล้วก็มีแบบว่าอีกเรื่องนึงที่คุยกันใช่ไหมล่ะทำเยอะนะหลายเรื่องเหรอเขาต้องจับเงินล้านอย่างแน่นอนค่ะนี่แล้วเราอ่ะของมูเตลูทั้งหลายของเราอ่ะนี่เลยค่ะยังสร้างโบสถ์อยู่อีก 2-3 ปีเสร็จแล้วเอาใครที่จะร่วมบุญกับเขานะเขาสร้างโบสถ์อยู่นะก็บอกเลยว่าแก่นมะขามนะคะอายุร้อยกว่าปีถูกฟ้าผ่าคนที่มาร่วมทำบุญจะได้เอาไปสร้างโบสถ์ที่ไหนใช่ตอนนี้เรามาทำอยู่ที่ใกล้บ้านวัดป่า5พระองค์ที่ปทุมธานีนี่เองคลอง3นี่ค่ะก็ใครที่อยากจะไปช่วยกันสร้างโบสถ์ก็คือไปอุดหนุนกันได้แล้วดูในติดตามใน IG ของพี่จิ้งหรีดขาวเนาะได้นะคะฝากไปด้วยค่ะครับมาที่พี่แท้ค่ะพี่แท้ตอบว่าราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกผมมองผู้หญิงไม่เคยพลาดเฮ้ยผมมองผู้หญิงไม่เคยพลาดคนเนี้ยเดี๋ยวมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ละครเดี๋ยวเข้ามาเต็มๆแน่นอนเพราะด้วยความน่ารักของเขาด้วยความสดใสของเขานะครับผมว่าเด็กคนนี้ยังมีอนาคตอีกไกลทำไมเพื่อนต้องพูดเสียงต่ำอะไรนะทำไมต้องพูดเสียงต่ำเวลาเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเคารพดิผู้หญิงเวลาพูดผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้พี่แต่ครับเปลี่ยนใหม่ไหมครับน้องเขาเตือนไงเปลี่ยนใหม่ไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเดี๋ยวรายการนี้ออกไปเดี๋ยวสินค้าจ้างน้องเขารีวิวก็ได้ไม่แน่ผมมองไม่เคยพลาดมองไม่เคยพลาดแต่เราพลาดเยอะนะพลาดเองอันนี้ก็ซ้ำทำไมอ่ะขอโทษอคุณโซเปลาค่ะตอบว่าราศีกันทำไมต้องกันอายิงนะจมูกเขาอ่ะอยู่ที่ไต้หวันดาราหลายคนที่ดังมากตอนนี้เก๋มากเลยจมูกเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นฉันว่าจมูกเธอดีมากเลยเทนเดอร์เขาอ๋อดูที่จมูกจมูกอย่างแจ็คล่ะเหมือนแจ็คเขาใช้ตังเก๋มากเลยใช้ตังเก่งใช่ไหมจมูกนี่สองรูใหญ่ๆสองรูคือไงต้องผ่าเหลือครึ่งนึงแล้วก็ประหยัดครึ่งนึงหรือไงแม่คุณจริงนะถ้าเขาดูงอยิ่งซ้ำกันที่จะต้องดูจมูกเขาตอบกินนะคะยินพี่เพชรจ้าค่ะตอบว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเพราะเมื่อกี้เห็นคู่หูเขาบอกว่าช่วงนี้พรีเซนเตอร์เขาเยอะถ้ามีงานเยอะเนี่ยก็น่าจะต้องได้จับเงินล้านแน่นอนนี่ขับรถผ่านแถวพระราม9โอ้โหหน้าเขาเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่ตัวปีนี้มีกี่ตัวมีน่าจะห้าตัวปีนึง5ตัวนี่เยอะเลยหลายล้านหลายล้านไม่ธรรมดานะคุยอะไรคุยอะไรทำไมกันนะฮะถ้าหมูว่าจมูกก็ดีเหมือนกันสองคนเหมือนพี่ต้องกันโง่เฮงเหมือนกันแม่ดูโง่เฮงเป็นเหรอใช่ไหมแบบเดียวกับที่ดูลายมือผมครับพี่เอาไหมแบบเดียวกันใช่ไหมโอเคครูอ้วนค่ะแต่ว่าราศีมังกรทำไมต้องมังกรครับอ้าวคุณไม่ได้ยินเหรอโอ้โหพูดถึงว่าเปิดอะไรธุรกิจอะไรต่างๆร้านตัดผมใช่ลูกค้าเดินเข้าเติมอันนี้นะของจริงเลยอันนี้เปิดหรือยังนะคะร้านตัดผมเปิดแล้วครับเปิดแล้วฮะรัชดาครับเพราะโม้นิดนึงน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศโอ้โหร้านตัดผมนะใช่น่าจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่สาวๆเคยเข้าร้านตัดผมมาแล้วกันอ่าผมให้มันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นสวนสนุกสำหรับผู้หญิงว้าวไอ้ทรงกิ้งก่าตัดร้านไหนได้ที่ผมกำลังอยากจะชวนไปเมคโอเวอร์อยู่เนี่ยน้อยๆแบบเนี้ยมันเหลือหลอมแหลมนี่ได้มั้ยวะเพชรจ้ะเรามีทีมช่างจากเกาหลีที่แบบคอยให้คำแนะนำทำให้ผมเพิ่มขึ้นเพราะเขาไปตัดเขาบอกทรงสาวสะกิดแม่สะกิดแม่ว่าแม่ไมาเลยพี่ปองมีคนตอบเราด้วยนะผมว่ามันอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างเพราะพี่ก็มั่นใจว่าข้อนี้น่าจะเป็นพี่ตอบว่าราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์เอาอะไรมามั่นใจโอ้โหมันยิ่งกว่ามั่นใจครับคุณลิงคุณไอ้คุณจะได้จับเงินล้านเหรอผมมีโปรเจกต์หนังใหญ่กับพี่โพสต์อย่างนี้ใช่ตุ้งแรงตุ้งไว้หนังกระโหลกโอ้กะโหลกที่จะมีพี่พจน์มีนิกกี้ทำด้วยกันแล้วก็มีอ๋อคุณพจน์มาพูดอยู่ว่าพี่จะเป็นร่วมกันใช่ใช่เป็นหนังชื่ออะไรโคกะโหลกก็เดี๋ยวลองดูก็แล้วกันว่ามันจอมาไงสายพี่พจน์อะไรเงี้ยแล้วก็มีหนังสั้นที่ออนทาง The Shock TV ก็เป็นหนังสั้นที่ออกมาจากในรายการ The Shock แล้วก็ได้น้องจากเชียงใหม่อุบลมาช่วยกันทำหนังสั้นแล้วก็มีงานอาร์ตทอยงานอาร์ตทอยด้วยนี่ก็ซื้อแล้วงานอาร์ตทอยที่ทำมา2ตัวแล้วก็บอกว่าพรีออเดอร์นะทำมาครึ่งตัวเองโอเคโอเคตอบตัวเองใช่ครับพี่แจ๊คค่ะพี่แจ๊คตอบว่าราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภอยากให้ตัวเองได้เงินล้านครับอยากให้แบบว่าดวงมันต้องมาได้แล้วไม่เราจับไม่พอเหรอตอนนี้เราก็จับ
วันลูกคุณมีแต่คนเอาของไม่ให้ทองเทิงเต็มไปหมดผมอยากได้อีกครับหมายถึงตัวเองครับอันนั้นมันของลูกผมครับปีนี้แบบขอแบบปังๆหน่อยเพราะว่ากำลังจะทำหนังกับพี่ผู้กับแฟนฉันพี่บอลครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นในรอบ20ปีที่เราแบบว่าเล่นหนังกับเขามาแล้วก็อันนี้มากำกับร่วมกับเขาอะไรเงี้ยเป็นผู้กำกับด้วยเลยใช่ใช่ครับไปกำกับแบบจริงจังแล้วเพราะว่าเรามูเยอะมูหลายทีงั้นตอนนี้นะถ้าพูดถึงแจ๊ต้องพูดเรื่องมูครับพี่ถ้าสมมติคนดูอยู่ทางบ้านแล้วแบบเอ้ยอยากได้เรื่องเงินทองไปมูที่ไหนดีเงินทองนี่วัดใหญ่ที่พิษณุโลกครับจะมีอยู่ตรงข้างหลังวัดนะครับแล้วก็ผมบนบัวลอยไว้ครับพันห้าร้อยถ้วยครับให้ได้งานผมก็ได้งานครับผมก็ต้องไปแก้ครับทำไมคนต้องเอาต้องถวายบัวลอยเจ้าของอ่ะเปิดร้านบัวลอยแล้วเขาก็หมุนเงินไม่ทันก็เลยบอกเอ้ยบัวลอยสิไม่ใช่ละจริงปะเนี่ยไม่ใช่เราอ่ะเวลาฟังอะไรเราก็ต้องแบบเอ้ยเชื่อไม่ใช่แล้วแต่ผมว่ามันเป็นความเชื่อที่บอกต่อกันมาก็คือมีคนเคยทำแบบนั้นแล้วบนด้วยบัวลอยแล้วสำเร็จก็เลยบอกต่อกันเขาก็เลยทำตามแหละแต่อยู่ที่ว่าจริงๆแล้วแต่ว่าเราจะบนอะไรเงี้ยค่ะเราจะจ่าตอบว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรจริงๆจะตอบตัวเองเพราะว่าอยากได้เงินล้านเหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่น่าได้เอาทำไมอ่ะไม่รู้เราอาจจะได้2ล้านแต่ว่าคิดว่าอย่างน้อยถ้าตอบพี่เพชรจ้าอย่างน้อยเรามีสิทธิ์ลุ้นเงินหมื่นก็เลยโหเราก็โด่งดังมากนะจากละครมันก็ต้องได้แล้วแหละเงินล้านใช่ไหมพี่เพชรจ้าจ๋าน้องอยากได้เงินล้านน้องอยากได้ทำยังไงดีอะคะลุกแล้วนะถ้าผมเดินไปค่อยว่ากันอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสจับเงินล้านคือราศีราศีสิงครับป๋องนะฮะราศีสิงห์แล้วพี่ป๋องตอบตัวเองด้วยแล้วอีกคนนึงคือปั้นจันทร์ปั้นจันทร์ตอบพี่ป๋องด้วยราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสจับเงินล้านได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับชาวราศีสิงห์ที่อึดอัดที่มีความทุกข์แล้วคุณมีโครงการมีงานมีธุรกิจที่จะกระทําให้รู้เอาไว้คุณที่มีพื้นชีวิตหน้าที่การงานและดวงชะตาในพื้นเดิมดาวการเงินเด่นจะมีโอกาสที่จะจับเงินล้านได้เงินก้อนใหญ่มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีเพราะ19กันยาถึง5ตุลาดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีสิงห์โคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีและมหาอุดว่าเวลานี้แหละเป็นโอกาสที่เหมาะที่ใครที่ดวงพื้นฐานว่าคนมีบุญเก่ามากว่ามีพื้นดวงชะตาที่จะมีโอกาสร่ำรวยและโชคดีก็จะได้เงินมากใครที่มีโอกาสในบุญวาสนาเดิมน้อยก็เร่งสร้างบุญให้มากส่วนคุณจะไปมูอย่างไรสร้างบุญอย่างไรตามสะดวกเลยเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนดวงชะตาปลายเดือนถ้าดาวอะไรจะเด่นในเวลานี้เนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่าในทางโหราศาสตร์ครูบาอาจารย์บอกว่าเลขที่เป็นเลขดาวพักตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถึง4พฤศจิกายนเนี่ยดาวเสาร์เลข7เนี่ยพักอุษาเพราะเลข7จึงเป็นเลขที่มีกำลังนำพาไปทุกวาระการที่คุณอยากเสี่ยงโชคนะและมาต้องโฉลกกับดาวพุธจรเด่นในเวลานี้คือเลข4ก็ขอให้เป็นมงคลเลขโชคนำโชคสำหรับทุกคนนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบคนทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสจับเงินล้านได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาไปคนละเอาไป2ล้านไปเอาไปสัก10ล้านนะครับมีเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่ามีไม่ถึง5แสนแล้วมั้งเราเมื่อกี้อาจารย์ลักษ์ให้เลขสวยมาครับ7 4 4 7ผมขนลุกเลยนะ7ทำไมเพราะว่าผมจะมีโปรเจกต์ใหญ่มากๆโปรเจกต์นึงเลขนี้เลยปรากฏว่าพาร์ทเนอร์กับผมเนี่ยเขาเลข7แล้วผมอ่ะเลข4ซึ่งถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโหนี่เลยขนลุกเลยเพราะว่าเลข7อ่ะเป็นเลขที่เขาชอบมากแล้วเราก็เลข4ใช่พูดถึงเรื่องอาร์ตทอยหน่อยดีกว่าก็คือเริ่มต้นจากที่ศิลปินพี่วัดเขาก็มาคุยด้วยว่าอยากทำงานอาร์ตทอยด้วยเป็นหน้าเราทีแรกก็เฮ้ยอย่างหน้าเราอ่ะใครก็จะมาเก็บมาสะสมอะไรแบบนี้ก็บอกว่าพี่บ๋องหน้ามีคาแรคเตอร์ครับนี่ก็คือได้เป็นเซตเป็นเซตอันนี้1ตัวอันนี้1ตัวมีตัวเล็กกับตัวใหญ่จะมีหมวกใหญ่อันนี้เป็นเป็ดน้าพี่ชายคนโตอ๋อ
อันนี้ตัวปลาวานน้องชายคนเล็กเป็นเมจีจีแต่อย่างนี้ดีครับไปอย่างนี้ดีนะไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าอันนี้ดีตัวเท่าไหร่บอกได้ไหมฮะตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณหมื่นมีทอนอันนี้น่าจะ 20,000 นิดๆโอ้ใครจะซื้อวะขายไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะมีคนอยากได้มากกว่าคุณเฮ้ตอนนี้ราคาตอนนี้จากราคาผมบอกคุณนะผมว่าตอนนี้ตัวนี้เนี่ยขึ้นไป 3-40,000 แล้วจริงป่ะเนี่ยราคาขึ้นด้วยราคาขึ้นเหรออะไรไอเทมไงเหรอไอ้จ้าช่วยมาบอกหน่อยถ้าว่าเรื่องจริงซื้อไว้ครับผมอุ้มไว้ตัวนึงตัวไหนตัวไอ้หมื่นนึงครับแล้วก็ให้เขาเซ็นแล้วถ้าแกตายราคาขึ้นก็เป็นไงถ้าพี่ล้มตึงตายไปปุ๊บเนี่ยราคาพุ่งกับพี่อ่ะงั้นพี่ลองตายดูจะมีออกรุ่นอื่นๆอีกไหมฮะก็มีอาจจะเป็นผีอื่นอะไรเงี้ยแล้วเป็นหน้าเราโอ้น่าจะมีผีไทยผีจีนผีฝรั่งใช่ใช่ที่คิดกันไว้อ่ะใครใครสนใจก็ครับผมไปสั่งซื้อกันได้ได้ครับใครไม่อยากสั่งซื้อก็ไม่ได้ผิดอะไรสั่งเถอะใครที่อยากสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อกันได้ในเพจของเดอะช็อปหรือในเพจหรือใน IG ของพี่ป๋องนะครับช่วยเหลือเขาเขาจะได้เอาไปเลี้ยงลูกถูกต้องลูกเลยครับมอบกันหน่อยดีกว่านะครับ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลมังกรผ่านการคัดสรรอย่างดีจากกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขชั้นนำมามอบให้ด้วยครับขอบคุณครับขอให้ได้เงินล้าน100ล้าน1,000 ล้านไปเลยค่ะสาธุสาธุสาธุข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก2คนค่ะนั่นก็คือพี่ป๋องแล้วก็ปั้นจันค่ะเดี๋ยวเรามาดูศึกข้อหน้านะครับจะมีคนถูกเพิ่มหรือไม่สักครู่ครับเจ็ดล็อกผมก็ให้ไปแล้วก็พอถึงเวลาทวงอ่ะไม่ค่อยกล้าทวงแต่ชีวิตจะมีคนมาขอยืมเงินเยอะมากแต่ว่าไม่เคยให้ใครเลยคือเคยให้ครั้งนึงแล้วก็หายไปจากโลกเลยเราก็เป็นคนใจอ่อนโดนไปหลายแสนเหมือนกันช่วงนึงผมบ้านเล่นพวกเรซินเจ้าเนี้ยผู้ติดตามเยอะมากเคยทำงานกับคนในวงการเราก็เชื่อเรียบร้อยทีนี้บินหมดเลยเกิน5อยู่ครับมีคนตอบถูกครับราศีร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีซาบีน่าฟอร์เอเวอร์ยังบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบาโนบากิแบล็คมาร์คเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันต่อนะว่าใครจะมาถูกเพิ่มหรือไม่นะครับเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ถูกเบี้ยวนี่แต่ว่าราศีมีนครับราศีมีนทำไมต้องมีนนะมีนคือไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แช่งน้องเลยเพียงแต่ว่าพยายามสาสายตาไปเนี่ยใครที่จะมีโอกาสแบบว่าโดนเบี้ยวนี่เนี่ยด้วยความที่อ่ะจริงหรือก็บอกว่าเขาก็ยังไม่มีครอบครัวไม่มีสามีครอบครัวแล้วงานก็เยอะก็อาจจะมีคนใกล้ตัวญาติพี่น้องอะไรไม่รู้นะอาจจะมาหยิบยืมไม่มีข้ออ้างอะคนมีครอบครัวจะมีข้ออ้างได้ใช่ไหมว่าแบบเอาแล้วเรามีคนมาแบบว่ายืมเงินเยอะไหมคะพี่ป๋องไม่มีเพราะว่าเงินส่วนมากอยู่กับเมียรักเมียบูชาเมียไม่เอาเลยไม่เที่ยวไม่ทั้งหลายทำงานทุกวันนี้ได้ตังค์มาวันนี้นะเอาให้เมียหมดสุดยอดโมทนาคุณแจ็คครับผมเรื่องจริงเป็นยังไงคะคือเมียเขาจะรออยู่หน้าตู้คือเมียที่หน้าตู้ ATM เออหน้าตู้ ATM ให้มันจบหน่อยใช่ในตู้ ATM แล้วก็เขาก็จะไปกดเออแม่ส้มจำได้แล้วก็เลยคิดว่าให้เป็นไปได้ว่ามีสิว่าคนใกล้ตัวจะยืมไปแล้วและยังไม่ยอมจ่ายโดนไม่คืนใช่ไหมไม่คืนแล้วคุณตอบว่าราศีราศีเมษทำไมต้องเมษโดนไปเหรอคะว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเนาะเบี้ยวหนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ใครก็เกรงใจแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับใครเลยแล้วครูโดนไหมโดนยืมเงินแล้วโดนเบี้ยวบ้างไหมคะค่ะถ้าถามจริงๆมันก็ต้องเคยอ่ะเนาะเพราะเราก็เป็นคนใจอ่อนเนาะโดนไปเยอะไหมคะตอนนั้นโดนไปก็ประมาณเป็นหลายๆแสนเหมือนกันคือถ้าเผื่อว่าเรารู้ว่าสมมติว่าเป็นดวงของเราจริงๆแล้วเรารู้ว่ามันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นในชะตาดวงของเราเรายิ่งต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องรู้ได้ว่าใครจะมายืมก็แล้วแต่เราไม่ให้นะแต่ถ้าเผื่อเราอยากจะให้ก็คือให้ไปแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเอามาคืนเลยอ๋ออ่ะพี่แพทจ้าค่ะแต่ว่าราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกถ้าดูจากถ้าเป็นแจ็คน่าจะออกสไตล์ไปยืมเขามากกว่าใช่ครับไอโซนแบบเนี่ยแท็กอะไรเงี้ยเนี่ยไม่คงแบบเขาเรียกว่าไม่ปล่อยกู้อยู่แล้วแต่ว่าดูน้องเขายังเด็กแล้วเหมือนกับว่าวัยรุ่น
เอ้ยยืมหน่อยมีเท่าไหร่เอ้ยยืมก่อนนะเดี๋ยวคืนมันเป็นการยืมกันแบบง่ายๆวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วเราล่ะเนี่ยน่าจะใจอ่อนนะเออแบบไม่ไม่เลยแต่ชีวิตมีคนมาขอยืมเงินเยอะมากแต่ว่าไม่เคยให้ใครเลยเหรอใช่กดเหล็กเพราะอะไรกดเหล็กจริงๆคือเคยให้ครั้งนึงแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่สุดแล้วมันก็หายไปจากโลกเลยทั้งที่เราโทรไปบอกนะว่าไม่ต้องคืนแต่มันไม่กล้าแล้วคนที่มีนิสัยชอบยืมเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะยืมไปทั่วยืมไม่ใช่แค่ยืมเราคนเดียวเขาไปยืมเพื่อนสนิทอีกคนจนแบบว่ามันลามจนเขาไม่กล้ามาเจอเราแล้วเขาก็ไปหาสังคมใหม่เราก็เลยรู้แล้วว่าเราจะไม่ให้ยืมมีเคสหนึ่งแบบไปยืมเงินแต่สนิทเหมือนกันรักมากแต่แบบไม่รู้จะทำไงดึงเข้ามาทำงานกับเราอย่างน้อยมีเงินเดือนให้ได้ไหมเขาก็เลยมาอยู่มาช่วยกันดูลูกผมอะไรเงี้ยใช่ก็อยู่กันมา3ปีใช่ครับก็ดีกว่าให้ยืมแล้วก็หายไปอาจารย์เปลาตอบว่าราศีราศีราศีตุลทำไมต้องตุลเพราะว่าฉันจะเป็นคนไม่ค่อยยิ้มให้ค่ะยิ้มให้ใครไม่ยิ้มให้ใครเขาเรียกว่าไม่ให้ใครยืมต้องสลับจากขวาไปใช้ทางขวาอวดตัวขอบใจลื่นนะครับพิจารณาครับที่อยู่ลื่นนี่นะอยู่กับอาม่านะอาม่าเป็นเงี้ยลือก็เข้าใจอาคงแก่นะเราว่าเข้าใจลือนะลือทำให้พวกเรานี่สบายใจเพราะฉะนั้นเราต้องตอบตัวเองเราก็เลยตอบตัวเองใช่โอเคโอเคสามนี้ขอบใจลือมากนะพี่แพทย์ค่ะทายคำว่าราศีราศีมีทำไมต้องมีคือเขาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนสวยอาจจะมีเรื่องความรักคนที่เข้ามาอาจจะยืมเงินเขาก็ได้แล้วไม่คืนก็ต้องแยกทางกันหรืออาจจะเป็นแดนซ์ทรงแดนเซอร์นะครับแล้วตอนนี้เขากำลังทำบุญกำลังสร้างนู่นสร้างนี่อาจจะแบบเอาของไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเงินมาอาจจะมีแบบโดนเบี้ยวก็ได้อาจจะเป็นไปได้เราเคยโดนไหมผมไม่เคยโดนเบี้ยวครับเพราะผมไม่มีให้ยืมครับเคยให้เขายืมไหมไม่เคยครับแล้วเคยไปยืมเงินใครไหมไม่เคยยืมทั้งยืมเงินเขาก็ไม่เคยไม่เคยแล้วก็ให้คนอื่นมายืมก็มีใช่ถ้าจะขอก็ขอได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็คือบอกไม่มีนะครับขอได้ไหมครับขอหน่อยได้ไหมครับขอหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูมาเลยลูกเห็นไหมมันต้องแบบนี้มันต้องครับผมเอ๊ะวันนี้ใส่ใครมาเนี่ยแหมไม่ยอมให้พี่จิ้งหรีดขาวค่ะตอบว่าราศีราศีราศีพิจิกครับจริงจริงทำไมต้องพิจิกตัวเองนี่เลยไม่ให้ตอบทำไมล่ะเราเห็นไหมก็ถ้าเขาตอบเหมือนผมเหมือนพี่ป๋องถ้าตอบเหมือนผมหรือตอบพี่ป๋องพี่จิ้งหรีดก็ไม่ก็แพ้ไงก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อยู่ดีเอานี่ดีกว่าเพราะว่าใกล้เคียงเพราะว่าพี่อ่ะเขาเรียกอะไรนะลัคนาราศีใช่ลัคนาราศีตัวนี้เพราะพี่เนี่ยใครยืมตังไปก็แล้วก็ตามก็ไม่เคยคืนเลยเป็นจริงๆตั้งแต่ตั้งไหนตั้งไรแล้วมากสุดเท่าไหร่อุ้ยหลายหมื่นไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนถึงแสนแต่หลายหลายครั้งหลายครั้งบางทีทำแกล้งลืมนะลืมประมาณว่าตัวเองไม่ได้ยืมอะไรแล้วอะไรเงี้ยมีนะมียืมเยอะจนลืมใช่เคยโดนผู้ชายหลอกตังไหมอุ้ยพี่มีแต่หลอกผู้ชายถ้าเรื่องผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยกับพี่อ่ะมาถึงพี่ปั้นจันพี่ปั้นค่ะบอกว่าราศีราศีมีนทำไมต้องมีนคือตอนแรกผมเขียนพี่เพชรจ้าไปเพราะพี่เพชรจ้ากำลังเปิดธุรกิจหลายอันคือมันไม่ได้อาจจะมาในแนวเบี้ยวหนี้แต่มาอาจจะแบบเป็นหุ้นส่วนเป็นอะไรอาจจะจ่ายช้าหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเนี่ยพี่จิ้งหรีดเขาแบบพูดมาตลอดก่อหูมาตลอดว่าเขาโดนเบี้ยวหนี้มาตลอดชีวิตตอบความจริงเล่นเกมใช่ตามเรียนแบบเรียนแบบพี่ตอบความจริงไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์อะไรเลยไม่พี่ตอบอะไรตอบพี่จิ้งหรีดไงมีไงผมจำไม่ได้ผมพูดจริงนี่ไอ้ปั้นจันผมไอ้เงินหลักหมื่นผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วจริงเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นวัยกระดกกระดกนี่เลยอ่ะใช่ก็คิดว่าเป็นพี่จิ้งหรีดโอเคครับมาที่ส้มค่ะส้มตอบว่าราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎอันนี้ไม่ได้เอามาจากพี่ปั้นจันแต่ว่าแค่มาถึงคนรอบตัวค่ะแบบจริงๆมาจากพี่โจ๊กเพราะรู้สึกว่าเพราะพี่โจ๊กเกิดราศีนี้แล้วพี่โจ๊กก็เป็นคนใจดีมากแล้วคนก็เลยแบบว่าเหมือนมาขอยืมเขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยยืมมันได้โจ๊กให้ยืมไหมก็มีให้บ้างเยอะไหมเยอะไหมอาจจะรวมๆอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็จะมียิบย่อยก็จะมียิบย่อยก็จะรู้ว่าเขาใจดีอะไรเป็นคนใจอ่อนพี่โจ๊กเป็นคนดีไหม
เป็นคนดีค่ะเหมือนพี่ไงราศีเดียวกันแม่จบเลยเงียบเลยต้องพี่ต่อคนด่าได้นะลูกนั่นแหละค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเอาคนใกล้ตัวละกันดูจากราศีคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยเป็นแฟนเพราะเขาใจดีมาที่วอค่ะแล้ววอตอบว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนตัวเองไปเลยแต่ว่าโดนเยอะโดนบ่อยคือไม่ได้บ่อยหรอกครับแต่ว่าเป็นคนที่แบบพอมีคนมายืมแล้วเราให้ยืมไปแล้วเราไม่กล้าทวงเกรงใจอ๋อใช่ละโดนไปเยอะแค่ไหนเอาแค่หลักเจ็ดเจ็ดหลักเหรอใช่ๆตอนสมัยเรามาเข้าวงการนี่คือทำธุรกิจแหละครับแต่ว่าผมก็มองอย่างนี้ว่าบางทีเขาไม่ได้จะตั้งใจแบบเบี้ยวอะไรแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นธุรกิจอะไรกันเขาก็ต้องมีการปั้นมีการอะไรเราก็เดี๋ยวเราคนดีไปปะเนี่ยแบบพอมีคนมายืมผมก็ให้ไปแล้วก็พอถึงเวลาทวงอ่ะไม่ค่อยกล้าทวงแล้วหยินทำไมไม่คืนน้องอ่ะเออไม่คืนหยินเดี๋ยวต้องทำธุรกิจแจ็คการที่เราจะทวงหนี้เนี่ยครับปรึกษาสอนน้องหน่อยควรจะต้องโทรไปว่ายังไงการทวงหนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องมีจิตวิทยาน้องอ๋อเอางี้คือเดี๋ยวถ้าพี่ทวงได้ให้พี่กี่เปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้ววอก็โอนมาให้พี่ก่อนเพราะพี่จะได้ดำเนินคดีทีเดียวถูกป่ะล่ะเอ้าสมมุติว่านี่ดูเป็นมิจฉาชีพละอัน1ล้านอัน1ล้านก็ต้องโอน 300,000 อ่ะโอนมาให้ผมก่อนสิ 300,000 ผมก็จะไปวางแผนมาร์เก็ตติ้งการตลาดผมก็เอา PR เลยนะครับนักข่าวอ่ะนะเอาไงจะโอนเลยมั้ยน่าจะไม่คุ้มเสียแสดงว่าเด็กคนนี้ยังฉลาดอยู่โอเคก็ตอบตัวเองเลยมาที่ยินค่ะยินตอบว่าราศีราศีกันทำไมต้องกันเราไปยืมบอกเขาทำไมแล้วเขาก็ไม่กล้าพูดผมก็ต้องหมุนเงินให้เขาบอกครับเออแล้วต้องหมุนเงินนะเป็นเรื่องเป็นราวเออไม่ใช่ก็ไม่รู้จะตอบใครครับผมไม่รู้เรื่องราวคนอื่นไงแต่ว่าพอนึกมันก็มีของตัวเองอยู่แต่คือผมเป็นคนที่ไม่ได้ให้ใครยืมเงินง่ายๆหมายถึงว่าเป็นวงนอกเป็นอะไรเงี้ยผมปฏิเสธง่ายๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดให้เนี่ยจะเป็นแบบมิตรแท้ที่แบบเขาลำบากใช่ที่คบกันมาบางทีเกิน10ปีอยู่แล้วเจอกันตั้งแต่อนุบาลอะไรเงี้ยคบกันตั้งแต่แต่เขาเดือดร้อนเราเห็นใช่แล้วก็เห็นแต่ว่าทีเนี้ยมันอาจจะผิดตรงที่ตกลงว่าจะคืนตอนนี้แต่ว่าก็ไม่ได้คืนตามสัญญาอะไรเงี้ยผมก็อ่ะก็มันก็ต้องผ่อนจ่ายแล้วผมเป็นคนไม่ทวงอยู่แล้วแล้วเขาผ่อนไหมก็มีบ้างครับมีจ่ายบ้างก็ยังผ่อนก็ยังดีนะแต่ก็มันบางทีมันก็มาในรูปแบบอื่นที่เพื่อนมีตังเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราทำงานพอดีผมก็จ่ายค่าเทอมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานก็ค่อยใช้คืนวันนี้ก็ยังครบกันอยู่แต่ว่าผมก็ไม่ทวงอยู่ดีถือว่าบุญใหญ่นะไม่ต้องผมเคยโดนพีคครั้งนึงนะเพิ่งนึกออกแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของพลาดเองผมเข้าโมเดลมานานแล้วแต่ผมเป็นเล่นพวกเรซินช่วงนึงผมบ้ายรอนแมนมากไปซื้อขนาดตัว1ต่อ1สูงเท่าเราใช่ๆใหญ่กว่าเราอีกครับมันสูงกว่าผมอีกแล้วทีเนี้ยมูลค่าพอมันเป็นงานแท้อะไรเงี้ยมูลค่ามันก็หลายแสนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนไอ้เจ้าเนี้ยเค้าเปิดธุรกิจมาเป็น10ปีแล้วแล้วผู้ติดตามเยอะมากเคยทำงานกับคนในวงการเราก็เชื่อเพราะว่าก็อยู่เค้าน่าจะตอนนั้นรูปแบบกล่องสุ่มกำลังมาคือเหมือนว่าถ้าเกิดเราจ่ายประมูลไปก่อนเต็มปุ๊บแล้วเขาจะทยอยเอาเงินเราไปหมุนแล้วคืนให้แล้วผมก็รู้ว่าเสี่ยงแล้วก็อยากลองอะไรเงี้ยเรียบร้อยทีนี้บินหมดเลยหายไปเลยเหรอหายไปเลยหลักเท่าไหร่เกิน5อยู่ครับเกินเหรอแล้วทุกวันนี้มันยังไงคือตอนแรกผมก็จะฟ้องแหละแต่ว่าเขาก็ไปทำเงี้ยกับหลายคนแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลแล้วทุกวันนี้หนีคดีอยู่ก็ยกให้ไปปล่อยไปนี่มันบาปกันนะอย่างเงี้ยนะเอออ้าวมาที่จ่าจ่าดีกว่าค่ะมีคนตอบจ่าจ่าด้วยเพราะคิดว่าเป็นเด็กไงน่าจะโดนเพื่อนยืมเงินเยอะมาถามเจ้าตัวดีกว่าเจ้าตัวตอบว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเพราะรู้สึกว่าวอเขาแบบว่าเหมือนงานเยอะแล้วคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยคนนี้ทำงานเยอะก็เลยแบบว่าอุ้ยคนนี้น่าจะมีแล้วก็เขาดูเป็นคนใจดีน่าจะแบบว่าเวลาใครมายืมก็ไม่กล้าปฏิเสธเนาะถ้าสมมติวอเป็นคนใจดีนะครับพวกเราไม่กล้าทวงด้วยไม่กล้าทวงด้วยนะแต่เราคิดว่าแต่ไม่ใช่เราแน่นอนไม่ตอบตัวเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะเราก็โดนเหมือนกันเหรอก็มีใช่หนูเป็นคนแบบก็ปฏิเสธไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็ไม่กล้าทวงเหมือนกันแต่ช่วงนี้ยังไม่มีไงก็เลยแบบโดนเยอะแค่ไหนจริงๆโดนเรื่อยๆเหมือนทุกคนอาจจะคิดว่าหนูอาจจะมีหรือเปล่าแล้วโดนหลักเยอะไหมก็จริงๆถ้าเยอะมากอ่ะก็จะไปคุยกับแม่ก็จะบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวเสียเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ยังไม่มากแจ็คค่ะแจ็คกลับมาราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎคือผมตอบเพราะว่าเป็นราศีลูกผมนี่กรกฎเนี่ยคือมีคนมายืมเงินแล้วหรอเบี้ยวแล้วหรอผมอ่ะช็อตช่วงนี้จะยืมลูกนิดนึงอ๋อผมว่า
คากิพ่อยืมสักแป๊บนึงไม่พูดเล่นนะครับก็คือว่าตอบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบกรกฎคุณปั้นเนี่ยยังไม่ออกอยากให้เขาออกไปหน่อยโอเคมาครับผมเฉลยกันค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ถูกเบี้ยวนี่คือราศีมีนราศีมีนไม่น่าเชื่อครับมีคนตอบถูกครับราศีราศีมีนพักโฆษณาสักครู่ร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ปลาหมึกเส้นบดเต็มตัวตราเต่าทองผลิตภัณฑ์ซักผ้าดีนี่ดีลักซ์อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ถูกเบี้ยวนี่คือราศีมีนราศีมีนไม่น่าเชื่อครับมีคนตอบถูกครับราศีมีนราศีราศีเมษครับและและพอแล้วพอแล้วราศีที่ในช่วงนี้ถูกเบี้ยวนี่ได้แก่ราศีเมษฟันธงครับชาวราศีเมษคุณต้องระวังเป็นเรื่องทางโลกที่จะต้องมีสิทธิ์เกิดเป็นปกติแต่เป็นเกณฑ์ที่ทักทายให้ระมัดระวังคุณก็ต้องไม่ให้ใครหยิบยืมใช่ไหมคุณก็ต้องระมัดระวังรายจ่ายมันมีเกณฑ์ทั้งถูกเบี้ยวหนี้มันมีเกณฑ์ทั้งถูกหลอกลวงให้ไปซื้อไปเอฟแล้วไม่ได้ของอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้กลไกในการหลอกลวงมันแนบเนียนจะยิ่งกว่าอะไรมันยิ่งกว่าเจ้าตนตัวตนของคนขายอีกนะเพราะฉะนั้นในสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยต้องระวังเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่21กันยาถึง15ตุลาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีเมษและดาวตัวแทนหุ้นส่วนคู่ครองคนรักเนี่ยจะโคจรเข้าเล็งชะตาตามเกณฑ์ของโหราศาสตร์กล่าวเอาไว้ว่าระวิภุมมะทั้งโสราปัญจแก่ลัคนาพุทธเก้าจันทร์เกิดพิวาเป็นแบบศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนอกร้อนใจถูกเบี้ยวถูกโกงมีปัญหาในเรื่องการเงินในการถูกอาระอาเปรียดถูกโกงรวมถึงมีปัญหากับคนรักหุ้นส่วนด้วยนี่คือสิ่งที่แถมให้ว่าจะต้องระวังและขอให้คุณรู้แล้วก็ขอให้ผ่านพ้นเพราะคุณได้เข้าใจแล้วว่าอะไรจะเกิดเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ถูกเบี้ยวนี่ได้แก่ราศีเมษฟันธงครับแต่ครูก็เกินเองว่าเคยดูใช่สูงสุดกี่บาทสามแสนเยอะนะอันนี้เป็นแบบนานแล้วหรือยังก็นานแล้วค่ะแล้วทำไมเราถึงไม่กล้าทวงหรือว่าทวงแล้วเขาไม่ให้ก็อาจจะคล้ายๆกันนะเนาะก็คือว่าการทวงเนี่ยเราก็ต้องรู้ได้ว่าเราก็ต้องไปเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเหมือนกับไปกดดันเขาอ่ะการที่เขามายืมเรามันก็คือสิ่งที่มันแย่อยู่แล้วแล้วเราจะต้องไปกดดันเขาอีกมันเราก็คงนะเพราะจริงๆคนที่จะให้สตางค์ยืมไปอ่ะเราคิดดีนะเราคิดช่วยสมมติว่าเราจะไปทวงเขาอีกมันเหมือนไปทำร้ายเขาโอ้โหจิตใจงดงามดูเป็นแม่ช่วงนี้มีสัก 2-3 แสนบอกละเดี๋ยวนี้พูดง่ายไม่มีถ้าได้คืนจะดีใจไหมดีใจสิอ้าวเฮ้ยเรามีแก๊งทวงนี่เฮ้ยเอ้ยแก๊งทวงนี่เฮ้ยเดี๋ยวเชิญตรงนี้หน่อยจัดไปครับพี่ชาวแก๊งฮะทุกพี่ครับพอดีว่ามีเจ๊ใหญ่คนนึงครับเขาอยากให้เราครับไปทวงหนี้ครับลูกพี่เขาติดหนี้300,000 บาทครับลูกพี่ติดมาประมาณ10 ปีแล้วครับลูกพี่ไม่ยอมใช้สักทีเจ๊สวัสดีครับมีอะไรคุยกับลูกพี่ผมได้เลยใครติดหนี้เจ๊อธิบายมาเลยครับเนี่ยเขาเอาเงินฉันไปแล้วตั้ง300,000แล้ว10 ปีแล้วแต่ตอนนี้ฉันถูกมีสักบาทหนึ่งเนี่ยไปเอาคืนมาให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะลองคุยกับลูกหนี้เลยครับคุณไปยืมเงินเขา300,000เหรอยืมกับใครครับไม่ได้ยืมสมมุติสมมุติแล้วผมว่าเราต้องเชือดไก่ลิงดูดีกว่าจริงเหรอลูกพี่โอ้โหนี่ตัวยางเฮ้ยยังไงฮะยังไงต่อครับยังไงยังไงต่อเมื่อกี้ใช้มีดเขาเจ็บมีดแล้วเขาใช้มีดบาดเจ็บแล้วเราบาดเจ็บเข้าใจครับ
แต่เดดแอร์เขาเมื่อกี้ต้องตอบครับเอาผิดตัวจบแล้วเรื่องราวจบแล้วข้างหลังคุณบอกกันถูกนี่คุณบอกให้ถูกคนด้วยขอโทษทีขอโทษทีข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูก1คนนะคะนั่นก็คือครูอ้วนค่ะเพราะฉะนั้นมีครูอ้วนปั้นจันทร์แล้วก็พี่ป๋องจับทองขันถุงสนับสนุนโดย AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย3คนนะครับปั้นจันทร์ครูอ้วนแล้วก็พี่ป๋องอยากให้ครูได้เชิญครับอยากผมไม่อยากได้ผมอยากให้ครูอ้วนได้ถ้าอยากให้ครูอ้วนได้ถ้าคุณได้คุณให้ครูอ้วนไหมไม่อะไรกันเนี่ยให้ได้ด้วยตัวเองให้ได้ด้วยตัวเองขอได้ด้วยตัวเองนะหนึ่งสองสามครูอ้วนครับAAS 5G ครอบคุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยรับไปเลย10,000วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน12 ท่านขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สื่อ12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ